สำหรับวันนี้นะครับใครขี่แกนฟิลิโน่ติดตามชมให้ดีเลยมีทีเด็ดชุดเล็กๆขยับความแรงราคาไม่แรงด้วยไว้คอยชมกันได้เวลาที่เรามาเปิดโปงครับผู้ปิดทองหลังพระวัดท่ากระบือหลวงพ่อลุงครับนี่ครับคนนี้ครับสวัสดีครับนี่ครับช่างอุท่ากระบือพูดน้อยต่อยหนักใส่กูทุกงานใส่รางวัลไปทุกงานจริงๆคนนี้แล้วไม่ธรรมดาที่สุดก็คือล่าสุดเลยมาดำโด่งเลยอะเฮดรันแรกม้วนเดียวเก็บรถคือยังไงคือเวลาดีกว่าชาวบ้านเขาเลยโดดเลยคนอื่น27ไปป้า27กลางๆระยะทางอะไรครับต้องบอกก่อนเดี๋ยวน้อง600เมตรวิ่ง27โดยทั่วไปคนอื่นใช่7 26ไปป้า27ต้น27แล้วช่างอู๋อ่ะมาเลยม้วนแรกม้วนแรก25.8 ครับนี่เลยได้แชมป์ด้วยในรุ่นนี้พอแบตเทิล8คันมันไม่ได้ดูเรื่องเวลาแต่มันดูเรื่องความเร็วใครเข้าก่อนมันแรงมาตั้งแต่ต้นต่อให้จะแบตเทิลยังไงก็กินอยู่แล้วต้องถามเลยว่าอันนี้คือรุ่นยามาฮ่าแกนฟิลาโน่เตรียมตัวนานไหมทำรถรุ่นเนี้ยนานไม่นานครับกี่วันมันรถมันเคยทำแข่งมาแล้วครั้งหนึ่งมันก็เลยไม่ได้เตรียมคือตอนนั้นก็ทำแข่งในรุ่นนี้มีงานสกูตเตอร์เดย์ไปงานหนึ่งแล้วเมื่อประมาณใช่ครับพฤษภาที่ผ่านมาทำอะไรแล้วก็จอดแล้วก็จอดถึงวันแข่งก็เข็นออกมาแล้วก็เช็ดรถแล้วยกไปต่อเลยคือจริงๆแล้วอ่ะแกนคนเปิดรุ่นอ่ะตอนแรกก็คือหายไปมีวันละหายตอนนี้เริ่มกลับมาได้แค่ความนิยมใช่แล้วเพราะว่าล่าสุดรถกี่คันเลยโอ้รถมีทั้งหมด15คันโอ้โหก็เกือบเต็มชาร์จ16คันถูกต้องแต่ว่าก็มีคนที่จริงๆมันเกินแต่เนื่องจากที่มาแค่15เพราะว่าบางคันเสียก็เลยต้องสละสิทธิ์ไปเพราะว่ารถเสียพอดีเอามาแล้วกำลังจะมาเทสแล้วรถเสียและที่แข่งขันกันในวันนั้นอ่ะมันเป็นรุ่นอะไรครับเป็นรุ่นไล่ข้างไล่คำว่าไล่ข้างอ่ะมันสามารถทำอะไรได้บ้างทำชามเม็ดขาหลังท่อใบเดียวใบเดียวห้ามรีแมปห้ามอะไรทั้งนั้นห้ามยุ่งอะไรกับรถแค่นี้สแตนดาร์ดเดิมๆรถก็ทำเหมือนกันอ่ะผมมั่นใจเลยว่า 80% รถแข่งที่ไปแข่งแม่ง 100% เลยดีกว่าทำชามทุกคันทำทุกคันอยู่แล้วต้องทำชามทุกคันและชามของช่างอ่ะทำไมมันแตกต่างกับชาวบ้านช่างอุมีเทคนิคอะไรพิเศษมันเหมือนทั่วไปครับผมว่ามันก็คล้ายๆกับคนอื่นหมดแล้วครับโดยเมนหลักช่างอุทำชามเองอะไรเองไหมใช่ทำเองทุกอย่างครับมีไดโน่เพราะดูในโปรไฟล์มีไดโน่มีเครื่อง CNC อันเราเจอไดโน่ CNC หน้าร้านอะไรอลังการอยู่ริมถนนแน่นๆคนลูกค้าเยอะไม่ใช่คุณคิดผิดมาข้างหน้าปากทางเป็นเฮ้ยหลงป่าววะเฮ้ยหลงป่าววะอินทผลัมส่วนอินทผลัมอยู่ก่อนใช่เหรอเข้ามานี่ต้นมะพร้าวต้นมะม่วงต้นอินทผลัมพี่มีคนเข้ามาทำรถด้วยเหรอก็หลักๆผมจะเป็นงานอะไรครับไม่ได้รับทำรถเท่าไหร่ครับอ๋อเน้นจัดส่งอะไรอ๋อคือไม่รับเลยขออนุญาตถามตรงๆแทนน้องเลยถ้าผมสั่งชามที่พี่รถผมจะแรงเหมือนพี่ไหมชามแบบเดียวกับรถแข่งเลยคือช่างอู๋การันตีว่าชามรถแข่งที่แข่งกับรถที่ขายใช่ที่ส่งทุกชุดเหมือนกันหมดเหมือนกันครับแต่คราวเนี้ยมันจะแตกต่างด้วยอะไรถามก่อนมันจะมีปัญหาก็คืออย่างชามชุดนี้เราเคยใช้กับสายพานของเราอันนี้คือพอเราไปใส่อีกคันนึงมันอาจจะไม่เหมือนกันไงครับความสึกหลองสายพานอะไรหลายๆอย่างองค์ประกอบดีมากตรงนั้นมันแบบมันควรจะเป็นแบบชุดของมันแล้วก็ใช้แบบคู่ของมันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปสลับกันแบบข้ามกันไปข้ามกันมาเงี้ยมันจะเพี้ยนครับก็เหมือนว่าอาจจะเอาชามผมไปอ่ะแต่ว่าไปใส่กับสายพานครับติดรถของเขาอ่ะนะมันคือไม่แน่เขาต้องลองไล่ดูชุดคัสทำอะไรได้บ้างชุดคัสก็เลาะไล่เบาอะไรได้ครับเดิมก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ผมอันนี้น่าจะเป็นเดิมอยู่เดิมเลยเหรอครับไม่ไล่เบาไม่อะไรเลยเหรอไม่ครับวันนั้นพี่ถ่วงไปกี่โลรถผมถ่วงประมาณ15โลตัวคนขี่เท่าไหร่คนขี่ประมาณ50อ่ะใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณ1,000กว่าบาทฮะเครื่องมีอะไรบ้างอ๋อแล้วก็ท่ออีกใบนึงใช่ท่อ 3,500 ท่อจะแบบของผมได้สปอนเซอร์จะพี่กูโอ้โหไม่บอกจบเลยจบเลยผมได้ค่าท่อ 3,500 ค่าชามค่าเม็ด 1,500 อ่ะ 4,500 คอยดีคอยดีรุ่นนี้เปลี่ยนไม่ได้
มันเดิมหมดเดิมหมดใช่กติกาบังคับถ้าหลังหนุนเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนดีกว่าไหมดีฝ่าไหมระหว่างเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนน่าจะดีฝ่าครับดีฝ่าแล้วราคาเท่าไหร่300 กว่าบาทใช่300 กว่าบาทอันนี้สเต็ปถ้าเป็นสเต็ปนี้อยู่ประมาณ5,000ประมาณนี้ครับ3,500-5,000ตีไปเลย5,000-6,000ก็คือท่อ3,500ชาม1,500-5,000ประมาณนั้นครับแต่5,000แรกกับได้เงินรางวัลมาเท่าไหร่30,000ครับคุ้มไหมเขามากสุดแล้วอีก4 สนามเอางี้ดีกว่าถามก่อนเมื่อก่อนเคยแข่งรุ่นอื่นทั้งเคองเคียเคยแข่งทุกรุ่นเงินรางวัลธรรมดาทั่วไปเท่าไหร่ประมาณ10,000 กว่าบาทประมาณ10,000 กว่าบาทนี่เงินรางวัลอัพอีกเท่านึงบอกเลยกระแสจริงๆแล้วแกนตอนนี้เพราะว่าเด็กเขาต้องการให้เด็กที่อยากมีรถแต่ตอนนี้คือหน้าตาของแกนะว่าหน้าตาดูสวยดูเหมาะกับแม่บ้านใช่รถหวานใสหวานแต่งแค่นี้แล้วเอากลับไปใช้งานปกติได้ไหมได้ครับพ่อแม่ไปใช้งานเดิมได้ไหมใช้ปกติวินได้ไหมได้คือแต่งอย่างเงี้ยมันจะมีทำให้เกิดผลการเสื่อมโทรมของเครื่องยนต์ที่มันเสียไหมผมว่าไม่น่านะเพราะว่าก๊อกอากาศอะไรเหมือนเดิมหมดไม่ได้ไปยุ่งกับมันใช่แต่มันขี่แบบมันไวขึ้นอะไรก็คือเซอร์วิสเป็นเดิมได้เลยขี่ใช้งานได้ปกติเลยแค่อัตราเร่งใช่เพราะว่าเปลือกไส้กรองอากาศมันเดิมหมดมันปกติมากเราไม่ไปแตะอะไรกับมันเลยไม่แตะเครื่องยนต์อะไรมันเลยและคันนี้พอช่างทำเสร็จช่างเทสยังไงเทสวันนี้ผมเทสบนไดโน่ไดโน่ครับแล้วเวลาอ๋อมีเวลาเดิมอะคันนี้เอาไดโน่ที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ผมขอยืนที่นี่เพราะว่าเราวัดจากคันนี้เดิมเลยอะเอาขึ้นไดโน่ของตัวเองอะมาขึ้นกี่เลยกี่ตัวประมาณ 8.5 ประมาณ 8.5 จากโรงงานใช่มาก็ 8.5 ก็เยอะอยู่แล้วนะเดิมอ่ะแล้วพอเราทำชุดข้าง10หน่อยๆครับประมาณโอ้10กว่าๆเลยครับตัวครึ่ง2ตัวใช่ครับหลักๆก็มาจากท่อเลยครับได้เยอะเห็นผลเลยเยอะมากโอ้โหไอตัวนี้หายไม่ได้เลยเนี่ยความลับหลุดเลยเนี่ยกูกำลังจะบอกว่าขโมยด้วยแล้วก็ไอชุดพวกเนี้ยถ้าสั่งทางร้านมีไหมมีครับรอนานไหมนานไหมไม่นานครับใช้เงินเท่าไหร่อย่างที่คุยไว้ชาม 1,500 ครับคอยดี300ท่อ 3,500 ครับผมค่าจะส่งคิดไหมก็นิดนึงค่าจะส่งต้องถามพี่ชายผมค่าจะส่งคิดไหมครับส่งประมาณ70 บาทท่อไอเสียนะท่อ ไอเสียพลาสติกก็คือถ้าเป็นชุดชามค่าจัดส่ง70 บาทคิดตามน้ำหนักในส่วนของถ้อยเสีย 3,500 น้ำหนักอีกตามไปเลย150วิ่งได้เท่าไหร่ทำแล้ววะวิ่งได้เท่าไหร่แล้วครับผมไม่เคยลองยาวๆมันก็อยู่ประมาณ100ฟ้าๆครับไอ้พวกนี้บางทีความเร็วท้ายมันอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าช่วงขึ้นมันไปได้ตรงนี้มากกว่าไอ้ความเร็วก็แบบมันไม่ได้ความเร็วเท่าเดิมระยะที่มันสั้นอาจจะดีขึ้นแต่มันไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าช่วงแบบช่วงขึ้นเร็วอะไรเงี้ยเยอะเยอะแซงใช่ใช่ครับต้นได้ดีกว่าอย่างนั้นน่ะเร็วกว่ารถเดิมๆเยอะจับมีเด็กถามมาในบอกว่าอยากคนเนี้ยมาไหนมาถ่ายแล้วอยากรู้จริงๆชามพี่อ่ะมันพิเศษกว่าชาวบ้านยังไงมันพิเศษมันไม่พิเศษหรอกครับเห็นกลุ่มวัยรุ่นกันชามองศาเดียวชาม2 องศามันคืออะไรก็คือบางคนก็อาจจะกึ่งเป็นแบบ2 สเต็ปอะไรเงี้ยครับผมเป็นสเต็ปเดียวแบบองศาเดียวองศาเดียวเสียวเลยบางคนโอ้พี่องศาเดียวพอได้ต้นท้ายมันก็จะแผ่วๆมันไม่เสมอต้นเสมอปลายแล้วเคยลอง2 องศาไหมไปแรกๆลองมันแบบลองมาหลายแบบครับแบบนี้ครับแบบที่ทำขายเนี่ยอะไรอย่างเดียวแล้วมันเป็นยังไงอยากเห็นอะพอมีบ้างปะมีไหมมาพี่ติ๊กขอหน่อยค่ะขอชามหน่อยครับขอชามเม็ดอันนี้คือพี่ชายผมพี่ชายครับร้านนี้มีช่างเยอะครับ ก็คือมีช่างอู๋กับพี่ชาย เดี๋ยวพอสายหน่อยพี่ชายต้องเข้าพี่ติ๊กก็เข้าไปจัดอะไรส่งก็จะเหลือช่างอู๋ที่ทำทั้งเม็ดทางมีทั้งเครื่อง CNC มีทั้งเครื่องกึ่งเครื่องมิลลิ่งพี่แยกยังไงทำเรื่อยๆนะครับไม่เอาเท่าที่ได้นะนี่พอเพียงพอ นี่พี่ติ๊บอยู่มาแล้วให้โอกาสเลยเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยมา คือชามเนี่ยซึ่งบางคนบอกว่าองศา2 องศาถ้า2 องศาบางคนเห็นตรงนี้เป็นลายนึงตรงนี้อีกลายนึงคือต่างมุม21 19 31 32ไอ้ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันแต่ช่างอู๋บอกเลยว่าองศาเดียวเสียวเลยขอเม็ดนี่ถ้าเป็นรถแบบ
ลูกค้าตัวใหญ่ๆครับผมจะใช้ประมาณ13 2เมตร8 4เมตรอ๋ออยู่ที่สรีระราคาด้วยใช่ครับในกรณีถ้าเผื่อลูกค้าจะสั่งชามกับเม็ดพี่ถามมั้ยว่าน้ำหนักเขาเท่าไหร่ถามถามครับต้องถามคนขับเท่าไหร่ซ้อนมั้ยอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักประมาณใช่ครับและหลักการการใส่เม็ดทางการใส่เม็ดหลายๆคนยังไม่รู้ใส่ยังไงใส่ให้ดูเลยสดๆเลยก็ของผมเอาสูตรช่างเนี่ยทีแรกเราต้องหามาร์คเข้าเอียงไว้ก่อนนะโอเคให้ลูกสูบขึ้นสุดนะคือบางคนผมไปมั่นใจ 80% คนไม่รู้ก็คือมันจะแม่งขมุนกันแหละแต่พี่อุใส่มาร์คข้อเหวี่ยงสุดใต้บนสุดใต้ล่างหาตำแหน่งหน้าตัดของข้อเหวี่ยงใช่ใช่ครับเพื่อเอาเม็ดเนี่ยมันช่วยในการเหวี่ยงประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นช่างทั่วไปหรือช่างอื่นหรือเด็กน้องๆทั่วไปบางคนก็ใส่ไปเลยใส่เผื่อแม่งเหมือนกันแหละแต่ก็ขมุนอ๋อมีสูตรมีเทคนิคครับก็จะเนี่ยแหละตรงนี้แหละสิ่งแรกถ้าเผื่อเปิดดูจานไฟก็ดูมาร์คตัวทีตัวทีหมุนให้ลูกสูบขึ้นสุดให้ลูกสูบขึ้นสุดครับแล้วใส่เอาเม็ดที่หนักที่สุดเองครับแล้วก็ทำเมจิติ๊กไว้ใช่ฉีดไว้ครับว่าตรงไหนจะอยู่ตรงตัวทีมาร์คก็เอาเม็ดที่หนักที่สุดนะครับใส่ไว้คู่ที่ตรงกับตัวทีอันนี้คือแนวก้านถูกไหมครับอันนี้ตัวทีเราชามจะประกบเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อันนี้คือแนวก้านสูบครับอันนี้คือตรงกลางของข้อเวียงเราก็คือเป็นหน้าตัดหน้าตัดน้ำหนักกลางของข้อเวียงใช่ครับแล้วก็เอาเม็ดเบาเนี่ยใส่ไว้ข้างบนเนี่ยครับ4เม็ดก็จะเป็น8ข้างบน4เม็ด13คู่ก็จะให้เห็นนี่ให้เดี๋ยวผมหมุนให้ดูตามที่เห็น13 13คู่มาร์คอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางตับข้อเวียงอันนี้สุดใต้บนอันนี้สุดใต้ล่างใช่ครับเอา13 13มาอยู่สุดใต้ล่างครับแล้วก็เอาเม็ดเบา8เป็นตัวครองซึ่งบางคนไม่รู้พี่ส่งชุดไปพี่ครับพี่จัดเม็ดให้ผมมีป่ะทำไมเอา13ให้ผมแค่2เม็ดครับมันต้องใส่3ร่องแล้วบางคนก็จะคิดว่าเป็น13หน้า13 8หลังใช่ป่ะโดยปกติทั่วไปอันนี้เราบอกเขาไปตั้งแต่แรกเลยอ๋อพี่บอกถ้าซื้อกับพี่พี่จะบอกสูตรในการใส่ใช่ไหมบางนักบางทีก็เขาก็ถามก่อนแล้วถามก่อนซื้อแล้วบางคนก็ใส่เนี่ย13หน้า8หลัง13หลัง8หน้าคือโดยทั่วไปแต่ที่นี่คือลูกค้าถามได้อธิบายได้คำนวณแม้กระทั่งน้ำหนักของคนขับรถว่าน้ำหนักเท่าไหร่นี่คือสูตรของเขาเองถ้าสมมติคนซื้อถามที่นี่จะบอกวิธีการให้เขาว่าต้องใส่เม็ดยังไงแล้ววัดยังไงด้วยใช่ไหมทำยังไงที่น้องๆอ่ะแบบเด็กๆทั่วไปอ่ะมันง่ายๆอ่ะคือตรงเรื่องมาร์กอ่ะผมกลัวน้องเขายังรู้ไม่ถึง มีวิธีอะไรที่มีเทคนิคบ้างบางคนอ่ะเด็กเพิ่งจบอย่างเงี้ยเด็กๆเด็กเพิ่งแบบมีความรู้ว่าบางคนเขาไม่เป็นก็มีครับผมก็เฉลี่ยเม็ดให้เขาใหม่ให้เท่ากันหมดเลยอ๋อก็เป็นที่ว่าเป็นคู่หน้าคู่หลังอย่างนั้นไม่ต้องดูมาร์กเลยใส่เข้าไปเลยขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะเขาก็มีการไล่เม็ดเป็น2แบบแล้วแบบมืออาชีพกับแบบมือสมัครเล่นถ้าแบบในรถแข่งอ่ะมันเหมือนก็อีกนิดนึงเพราะว่านั่นคือมีความรู้กันอยู่แล้วเรื่องของมงมาร์กแต่ของเรื่องของเด็กก็คือถ้าถามเรื่องมาร์กบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็จะเป็นชุดเม็ดคู่ไปใช่ครับแต่ทีนี้ก็คือบางคนเขาถามว่าความเร็วจะเอาเท่านู้นเท่านี้ผมก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ชุดข้างเขาด้วยบางคันคือรถ2คัน3คันเนี่ยเมื่อกี้ผมไล่ก็ไม่เท่ากันใช้เม็ดใช้อะไรไม่เหมือนกันก็คืออันนี้คือลูกค้าเป็นพวกออนไลน์ต่างจังหวัดถูกไหมพี่แล้วก็คือพี่ครับสิ่งที่เราเจอปัญหาเยอะที่สุดอะในการส่งของต่างจังหวัดมันต้องมีแน่มันเป็นยังไงมีอะไรบ้างครับก็บางทีเขาเอาไปใส่แล้ววิ่งไม่ได้ก็มีเขาจะถามเราหลายรอบหน่อยบางทีผมก็บอกให้เขาไล่ตามอาการรถอะเพราะว่ารถแต่ละคันที่อย่างลูกค้ามาทำหน้าร้านก็มีบ้างเพื่องานเล็กๆเนี้ยผมรับก็คือเราต้องลองขี่ก่อนแล้วก็จับอาการเอาเพราะว่าไม่ใช่ใส่ปุ๊บแล้วจะแบบมันเป๊ะไม่ใช่คุณต้องลองเป็นไล่ก่อนจะถามผมเนี้ยก่อนซื้อบางคนจะถามว่าวิ่งเท่าไหร่ผมจะบอกต่ำๆไปเลย110บวก120บวกแต่บางคันอ่ะมันมี130ก็มี130เขาทำอะไรเขาซื้อท่อกองไปซื้อท่อไปแล้วเขาก็เปลี่ยนหัวชีใส่เฟืองท้ายเงี้ยเขาก็มีลูกเล่นเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ตัวคนขี่เขาเนี่ยน้ำหนักเบาเงี้ยคือความเร็วมันได้อยู่แล้วแต่บางคนเยอะไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่ชาร์จอย่างเดียวลูกจะได้120 103ไม่ใช่ใช่คือก็เปลี่ยนเยอะก็คือคนที่เอาไปเขาก็ต้องจับอาการรถเขาได้ด้วยเพราะว่าเม็ดเนี่ยกะให้คร่าวๆไม่ได้บอกว่าเป๊ะขนาดนั้นบางคนต้องบอกว่าบางคนออนไลน์อย่างเงี้ยช่างพี่อุ๊เราไปให้ช่างทำเยอะต้องเจอไหมเยอะ
แล้วเจอปัญหาแบบว่าพี่ผมขอคอได้ไหมเนี่ยปัญหาใส่เม็ดอย่างนี้ได้ไหมมีไหมวิดีโอคอให้เห็นภาพเลยบางทีเขาก็โทรมาก็มีครับแต่ส่วนมากผมก็จะถ่ายรูปก็ทำอ๋อมีรูปเก่าอ่ะมีรูปเก่าให้อยู่แล้วบอกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะดูวิธีการใส่ดูวิธีการทำแบบนี้นะต้องสเต็ปนี้เท่านั้นถ้าสเต็ปอื่นผมไม่รับชอบเพราะว่าผมทำวิธีนี้ถ้าอยากจะได้แบบนี้แกเนี่ยขายไปแล้วกี่ชุดแล้วตอนแรกใหญ่ชามคู่เนี้ยน่าจะมีเกิน50เราถามว่ามีชามให้เราดูไหมเขาบอกว่าไม่มีแล้วเหลือชุดสุดท้ายกำลังส่งลูกค้าเจ๊เลยสั่งบอกว่าไปแกะมาให้หน่อยด่วนคืออยากจะได้เห็นใช่เพราะว่ามันเหมือนแบบพี่กักหรือเปล่าไม่เด็กอ่ะเขาชอบคิดว่าพี่อู๋อ่ะกักเออแล้วด้วยสรีระของเขาทั้งหมดคือเราไม่ได้ช่างโด่งดังเขาจะเอาของดีให้เราหรือเปล่าคือต่างๆคนมีสิทธิ์คิดแต่ช่างอู๋บอกเลยว่ามันเหมือนกันครับเหมือนกันครับอย่างเดียวกันเลยและอย่างนึงที่ผมแอบถามหลังไมค์เขาบอกว่าผมไม่คิดจะทำสองสามแบบเพราะว่าเสียเวลามานั่งหาแบบ2แบบ3สู้แบบเดียวให้มันดีที่สุดสุดท้ายรถทุกคนวิ่งได้เขาดีใจใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าช่างโอ้อะไม่เน้นแข่งใช่เหรอใช่เหรอเห็นได้แข่งมากี่ปีแล้วนะโอ้โหอันนี้เดี๋ยว EP 2บอกว่า EP 2เดี๋ยวจะพามารู้จักผู้ชายคนนี้ลึกๆเลยเขาดูเต็มๆนะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับผมปีนี้41แล้ว41ผมรู้จักตั้งแต่ประมาณยังไม่30อ่ะจริงเหรอไม่ต้องบอกอายุพวกผมนะเดี๋ยวจะกลายว่าผมเกิดก่อนก็เทคนิคน้องๆก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยเทคนิคจะมีพวกลมยางพวกอะไรเอ้ยเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวอ่ะเสือขอนิดนึงอ่อนวิ่งไม่ได้เลยต้องเติมแบบแข็งๆเลยแหละปิดท้ายเลยน้องๆที่สนใจชุดชามท่อครับคอไอดีติดต่อที่ไหนพี่ชายขายอะไรเช่นชามท่อคอท่อทุกอย่างส่วนน้องจะรับทำอะไรแต่ไม่ได้รับโมดิฟายร้านตั้งที่ไหนผมวัดท่ากระเบือครับใกล้ๆไม่ไกลจากวัดท่ากระเบือมากก็คือมาเลยเจอหลวงพ่อลุงองค์ใหญ่ๆโทรหาครับแล้วเดี๋ยวช่างให้บอกทางเพราะว่าแรกๆผมมาหาเขาผมก็รอเขาตรงลานจอดรถนั่นแหละเบอร์โทรศัพท์ค่ะ090ครับ986-1177ขายมาไม่ถูกไงก็โทรหาช่างโอ๊ตหรือไม่พิมพ์ใน Google Map ก็ได้ว่าโรงกึ่งช่างโอ๊ตท่ากระบือขึ้นแน่นอนในแมปนะไม่ต้องกลัวครับแมปเชื่อถือได้ไม่พาหลงก็ตามนี้ครับเทปนี้ขอขอบคุณ พี่อู๋คิดปิ๊บนะครับผมครับขอบคุณค่ะ